ดูมวยสดบัวขาวบัญชาเมฆพบนายเานธไอมานช่องถ่ายทอดสดบัวขาวชกวันนี้ดูมวยสดบัวขาวบัญชาเมฆพบนายเานธไอมานช่องถ่ายทอดสดบัวขาวชกวันนี้เตรียมพบกับความมันส่งท้ายปีของบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยได้เลย พระเจ้าของฉายาดําดอตคอมกำลังจะขึ้นสังเวียนอีกครั้งและคราวนี้เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยกบนเวทีราชดำเนินในรายการราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์อ w s วันเสาร์ที่วันที่สองธันวาคม2,566นี้โดยบัวขาวบัญชามเมฆมีโปรแกรมขึ้นชกกับนายาเนสไอมมนนายาเนสไอแมน นักชกจากประเทศสเปนเชื้อสายคองโกซึ่งก่อนหน้านี้บัวขาวบัญชาเมกได้ผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยพร้อมขึ้นสังเวียนทั้งคู่ด้านบัวขาวยอมรับว่าไฟอาดับเในวันที่สองธันวาคมนี้อาจจะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งที่ไทยเป็นครั้งสุดท้าย คพราะตัวเองต้องการที่จะเบนเข็มไปแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากการต่อสู้ประเภทอื่นขอทุ่งเทให้ไฟนี้อย่างเต็มที่จะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอนไฟนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่สองหลังจากเคยปะทะกันมาแล้วในศึกคุณหลุนไฟครั้งที่65ที่จีนปี2018 ซึ่งครั้งนั้นนายาเนสไอามานเป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปอย่างยับเยินในยกแรกดังนั้นการเจอกันครั้งนี้จึงเป็นไฟที่นักชกสเปนหมายมั่นปั้นมือจะล้างตาให้สำเร็จรายการนี้มีทั้งหมด8คู่ประกอบด้วยมวยไทย7คู่ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างเฮอรดรัมดับอ็มละไมมวยไทย กับเฮอร์คิวลิสวอจากกระวุดและปิดท้ายด้วยคู่เอกในรูปแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบมีผลแพ้ชนะระหว่างบัวขาวบัญชาเมก,กับนายาเนชไอมานสำหรับศึก RWS Legend of ราชดำเนินวันที่สองธันวาคมนี้สามารถดูมวยสดได้ทาง Workpoint ช่อง23รวมทั้ง YouTube Workpoint Official และ Facebook Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทางดาโซน d a z n บริษัทสตรีมมิ่งคอนเทนตกีฬายักษ์ใหญ่โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลกมากกว่ามากกว่ามากกว่า,า,กกวาดูมวยสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่ามัวขาวบัญชาเมก VS. นายเนชไอมานรับชมถ่ายทอดสด บัวขาวบัญชาเมฆวีเอสนายเนธไอมานรับชมถ่ายทอดสดบัวขาวบัญชาเมฆวีเอสนายเนธไอมานรับชมถ่ายทอดสดบัวขาวบัญชาเมฆว s เอสนายเนธไอมานรับชมถ่ายทอดสดภาพจากบัญชาเมกยินบัวขาวบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมฆ